เอาล่ะครับวันนี้ตามสัญญานะฮะอย่างที่เกริ่นไว้ในคลิปที่แล้วนะครับสังเกตว่าผมยังเป็นชุดเดิมอยู่ก็คือถ่ายวันเดียว3คลิปเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนคับคายคับคาว่าน้องสตางค์เนี่ยจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้อีกแล้วอันนี้แล้วแต่คนจะเชื่อนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองเรื่องนี้บางครั้งฟังเพื่อเป็นความบันเทิงครับคือแบบมันคือ culture ของคนไทยอยู่แล้วนะเรื่องพวกนี้แต่ไม่ได้จะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เชื่อแบบงมงายนะครับก็ฟังเอาเป็นความบันเทิงละกันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับตกใจหนาเดินขึ้นมาน้องสตังมาที่บ้านพี่สาวหลังใหม่เนี่ยก่อนผมวันหนึ่งนะครับแล้วก็คืนแรกนะครับน้องสตังบอกว่าช่วงประมาณตีเท่าไหร่ตีประมาณตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งครับประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือผมยืนตัดขนหมาอยู่ตรงระเบียงตรงเนี้ยแต่เป็นข้างล่างอะฮะผมยืนตัดขนหมาอยู่ผมก็ได้ยินเสียงคนเล่นน้ำครับเล่นน้ำในไม่ครับเล่นน้ำนี่ก่อนสระน้ำก่อนสระว่ายน้ำนี่ก่อนอ๋อสระว่ายน้ำโอเคสระว่ายน้ำได้ยินเสียงคนว่ายน้ำเป็นคนเล่นน้ำเป็นผู้หญิงชายคุยกันอืมก็หัวเราะคิกกันคือผมมาตัดขนหมาเสร็จตอนตีสองอือฮึแล้วก็คือแต่ไฟในสระน้ำมาปิดไปก่อนประมาณตีหนึ่งสี่ห้าก็เริ่มเงียบไปแล้วก็เลยเอะใจก็เลยคิดว่าโอเคมันก็คือคนเล่นปกติไม่มีอะไรครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือข้างตรงเนี้ยก็คือทะเลสาบครับผมได้ยินเสียงเรือแล่นเรือแล่นแบบคือเรืออะไรฮะเรืออะไรแต่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยก็เห็นแค่นี้เป็นไฟแว๊บๆก็คือทุ่นที่อยู่ในทะเลสาบเท่านั้นเองแต่ก็ได้ยินเสียงเรืออยู่แถวๆเนี้ยใกล้ๆเหมือนมีคนเล่นเรือเหมือนคนเล่นเจ็ตสกีเลยประมาณเหมือนตอนกลางวันแหละประมาณเนี้ยครับคือได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นไฟได้ยินแต่เสียงใช่เพราะว่ามันมืดเองเราไม่มองไม่เห็นก็เลยคิดว่าเอ้าขนาดตีหนึ่งอย่างเงี้ยตีสองเนี้ยยังมีคนเล่นอีกเหรอหรือก็เลยตอนแรกก็คิดว่าหรือว่าเป็นการ์ดที่ว่าเป็นพวกสกิลิตี้ที่ว่าคอยขับดูตามพวกอะไรเงี้ยเหมือนคนมันขับอยู่ในทะเลสาบอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ควรจะมีไฟใช่ไหมที่เหลือใช่มันก็ควรมีไฟที่เหลือก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนเมื่อเย็นเรามาคุยกันว่าในสระน้ำพี่นกกับพี่แอนเขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่ได้ยินอ๋อได้ก็คือเป็นน้องสตางค์เนี่ยได้ยินคนเดียวที่สระน้ำใช่ซึ่งมันอาจจะเป็นคนมาเล่นก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะพาลงไปดูว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็เป็นได้นอกจากคนนะฮะใช่แล้วก็อย่างในหนึ่งที่บอกได้ยินเสียงเรือผมก็ตะโกนเรียกพี่นพว่าพี่นพออกมาดูนี่มีคนขับเรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าคนข้างในไม่ได้ยินที่ผมตะโกนเรียกทั้งที่ประตูเปิดอ๋อ เออเว้ย คือใครที่ได้ดูคลิปเรื่องเล่าคลิปแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นน้องสตังค์นะครับเพราะว่าน้องสตังค์ก็เป็นคนมีเซนส์ก็ว่าได้ก็ประมาณนั้นนะครับครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไม่ได้มีแค่ผมกับน้องสตางค์เดี๋ยวเราจะลงเดินไปดูที่เลคข้างล่างเนี่ยซึ่งตอนนี้มันมืดตื้อเลยฮะแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วจะเห็นว่ามันเป็นเลคเป็นทะเลสาบนะครับแล้วก็มีทางเดินลงไปใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูก่อนจะเห็นนะครับแต่ตอนนี้มันมืดมากเพราะว่านี่จะตีหนึ่งแล้วใช่โอเคเดี๋ยวเราจะจัดขบวนเราจะไม่ได้ไปกัน2คนเราจะมีทีมงานไปก็เป็นน้องFC ช่องเราอะนะครับที่อยู่ที่ออสตินนะครับเขาอาสาอยากไปด้วยป่ะตอนนี้น้องๆ FC ก็พร้อมแล้วนะครับอยู่ชั้นล่างนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นการท้าทายแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการลงไปดูบรรยากาศดีกว่าคิดว่าที่นี่น่าจะค่อนข้างปลอดภัยจากคนนอกเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีสุนัข2ตัวสุนัขของพี่สาวผมนะครับจูงไปด้วยนะฮะเพื่อให้เขาเตือนภัยจากคนมากกว่าบางทีถ้าเกิดเขาเห็นคนแปลกหน้าหรือเขารู้ว่ามีคนแปลกหน้าเขาจะเห่านะครับตอนนี้น้องๆของเราก็มาแล้วฮะอาสาสมัครครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างฮะชื่อน้องโจครับแล้วก็ชื่อพี่ฝนชื่อโจกับฝนเป็นแบบเฟรนด์กันฝนนี่เราเจอกันคลิปที่แล้วใช่ค่ะนะฮะร้านอาหารเลยลากมาด้วยเลยนะครับเต็มใจมาเลยค่ะนะครับเจอผีนี่ครับชื่ออะไรครับอีกคนนึงตายค่ะตายนะครับเราเจอกันคลิปที่แล้วเหมือนกันนะฮะด้วยความที่ว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านค่อนข้างไพรเวทเราจะไปกันแบบเงียบๆทั้งคลิปจะไม่พูดกันเลย
เอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอแสบตาตอนนี้เรามีบุคคลสำคัญก็คือน้องสตางค์นะฮะบุคคลมีเซนส์นะครับแล้วก็คนที่สองลืมชื่อเงี้ยตายตายน้องตายน้องตายน้องฝนกับน้องโจนะครับแล้วก็พี่พี่ทิพย์นะฮะแล้วก็ยังมีพี่สาวของผมนะครับเพื่อนพี่สาวผมแล้วก็พี่ชายผมอยู่ตรงนั้นรวมไปถึงเชอร์ปอมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับปะพร้อมแล้วฮะเราไปกันได้เลยครับทันทียังมาครับมาครับเราพูดค้างกันไว้ตรงระเบียงที่บ้านนะฮะว่าใช่ครับอะไรที่ทำให้น้องสตางค์หรือทุกๆคนตอนนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่มีคนมาว่ายน้ำตอนช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งอย่างที่น้องสตางค์บอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ประตูเกตว่ายน้ำกันว่าเขาเขียนว่าอะไรนี่คือสระน้ำเราถึงประตูเกตสระน้ำแล้วนะครับนี่คือเขาบอกว่าเปิดตอน10โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดสระเนี่ย4ทุ่มนะครับนั่นก็เลยเป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมน้องสตางค์ถึงเจอตอนประมาณตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งอย่างที่บอกครับคือได้ยินเป็นยังไงบ้างครับได้ยินก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะถ้าพี่ถ่ายเห็นนะตอนนี้จะเป็นเหมือนเขาจะเรียกเหมือนจากุชี่ที่มันเป็นอ่างสำหรับแช่ใช่ไหมคือในสระใหญ่อะก็คือเปิดไฟเป็นไฟสีอยู่แล้วก็คือเขามีไฟสีเปิดอยู่แล้วแล้วผมมามองผมด้านผืนดินใต้กฎหมายตรงนู้นพอมองกลับมาเนี่ยมันเห็นแสงไฟแต่มันไม่เห็นคน แต่ได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกันแล้วก็แต่คือได้สายตาแบบไกลๆมืดๆอ่ะมันเป็นแบบเงาตะคุ่มอยู่ในอ่างจากกุชี่อ่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุยกันหัวเราะกิ๊กๆก็ประมาณเนี้ยแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินแล้วไม่มีใครได้ยินคนเดียวแต่มีพี่นกกับพี่แอนเห็นว่าเปิดไฟอ๋อเห็นว่ามีไฟแต่ไม่ได้ยินเสียงเหมือนที่ผมได้ยินโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะครับตรงจุดที่เราไปในคลิปที่แล้วนะฮะลงไปที่เลคเป็นไงบ้างครับแสบตาไหมครับแสบตาค่ะพกเปิดไฟได้นะครับเปิดไฟช่วยกันส่องกลัวเดินสะดุดไม่ใช่หรอกครับเพราะมันเดี๋ยวพอลงไปมันมืดมากตกใจคนข้างๆค่ะตกใจคนข้างตอนนี้ที่เราสังเกตเห็นอย่างหนึ่งในสโมสรซึ่งปิดไฟหมดแล้วแต่ว่าจอทีวีเปิดขึ้นนะครับอาจจะถ่ายไม่เห็นสโมสรนี้ครับที่มีไฟอยู่เนี่ยข้างในมีทีวีเครื่องนึงเปิดอยู่นะครับไม่ได้ปิดมีความรู้สึกเหมือนหมาไม่ค่อยอยากไปตอนนี้เราจะลงไปในทางโอเคแหละเล็กครับโอเคให้น้องสตังค์นำเลยฮะโอเคเวลากลับบ้านจะได้อันนี้ก็เราจะพาลงไปถึงเล็กใช่ไหมพี่ไปตรงเราไม่ต้องลงไปตรงเล็กหรอกเราไปลงแค่ตรงนี้พอที่เป็นจุดชมวิวครับไม่เสียงนกหรือเปล่าแต่ยังไงเราเอาหมามาด้วยนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดครับใช่ครับเพราะพวกเขาไวกว่าเราอะไรทำให้น้องสตังค์ถึงได้มีเซนส์นะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบว่าคนโบราณหรือว่าที่ผมฟังเดอะช็อคมาเยอะๆไงครับเขาบอกว่าเราเคยผ่านความเป็นความตายมาผมเคยโดนไฟดูดตอนประมาณตอน5ขวบแล้วประมาณเกือบ5นาทีนะครับเรียกได้ว่าน่าจะตายแล้วเลยก็ได้พอดีแบบว่ามีพี่ชายมาจับดูแล้วบอกไฟดูเงี้ยป้าเลยสับพัดเอาลงแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งแต่5ขวบ8ขวบก็เริ่มเห็นมาตลอดเลยยืนตรงนี้ก่อนนะเริ่มสังเกตได้ก็เริ่มสังเกตได้มาตลอดใช่เริ่มมีความรู้สึกจากได้ยินเสียงได้กลิ่นได้นู่นได้นี่แต่ก่อนโดนไฟดูดอ่ะผมจำได้ว่าผมเคยเห็นก่อนแล้ว1รอบอ๋อใช่เป็นอันนั้นเป็นประสบการณ์แรกเลยที่เห็นแล้วที่เห็นเราแบบจำเขาเรียกว่าไงนะจำจนติดตาเลยว่าอันเนี้ยคือสุกี้น้ำโอเคอยากจะรู้เหมือนกันว่าไฟเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้จนถึงตรงไหนน่าจะถึงนู่นลงไปนู่นเลยปะล่ะไปฮะ
ครับเดินขบวนกันต่อเลยครับโอเคมั้ยครับโอเคค่ะพี่นาเคยทําอะไรแบบนี้มั้ยครับทําอะไรไม่เคยเลยค่ะไม่เคยครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตดีใจมั้ยฮะที่มีน้องชายแบบนี้ครับดีใจค่ะครับผมเอ้าโอ๊ยๆอย่ากลัวกลัวแสงนี่ลมเล็กนะเนี่ยมันไม่ได้เล็กเวลาค่ําคืนนี่น่าจะเป็นไฟดวงสุดท้ายที่มีให้เรานะครับกดลงไปมองไม่เห็นไฟแล้วอะไม่มีแล้วฟังจากโทรศัพท์จากไอโฟนอย่างเดียวนะโอ้โหเล็กที่กว้างใหญ่เปิดไฟโทรศัพท์กันด้วยนะครับเฮ้ยลงเล็กกันเลยดีไหมตอนนี้เราเดินทางลงมาถึงจุดที่ผมมาเมื่อวานนะครับที่มาบินโดรนนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามืดมากถ้าพลาดตกลงไปข้างล่างนี้ก่อนจะถึงน้ำอาจจะโดนหินก่อนได้นะครับมันจะจุกพอสมควรเลยเดี๋ยวตกลงไปนะระวังตกครับระวังตกสวยค่ะสวยว้าวเล็กออสตินมีคนอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะ This is a Lake Austin Lake Travis ไม่พี่ไม่กลัวตกอะครับไม่กลัวเลยค่ะทุกครั้งที่อยู่บนเรือในเลคนี้นะคะมองไปที่คอนโดที่นี่อิจฉาคนที่อยู่คอนโดที่นี่มาตลอดเลยโอ้โหชีวิตชอบมีความสุขวิวสวยทิวงดงามอ๋อคือพี่นั่งเรือมาเลคตรงนี้เส้นนี้บ่อยมาบ่อยค่ะเรือยนต์เรือใหญ่เรือเล็กคายักกิ้งที่นี่บ่อยมากนั่งอยู่ในเลกอยู่บนเรือมองเข้ามาข้างบนวิวสวยมากโอ้ Amazing มากเลยวันนี้ดิฉันมาอยู่ข้างเลกบนบกตรงนี้ไม่ใช่บนน้ำ Amazing ค่ะตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยฮะก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเลยเพราะว่าเขาจะมี security อย่างค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยอย่างที่พี่เขาดีใจก็คือปกติแกจะผ่านเฉพาะในแม่น้ำไงจะไม่เคยได้ขึ้นมาบนฝั่งแบบนี้เลยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ากล้องที่เห็นดำดำมืดๆนี่คือทะเลสาบนะครับแต่ว่ามันเงียบมากต่างจากตอนหัวค่ำโดยสิ้นเชิงเลยไม่มีเสียงคลื่นไม่มีเสียงน้ำกระทบฝั่งเลยนะฮะเดี๋ยวให้น้องสตังน้องสตังมีเรื่องเล่าก็คือผมตัดขนหมาตรงที่ระเบียงแล้วเรือที่ผมได้ยินเสียงอะไม่ได้อยู่ไกลถึงว่ากลางทะเลสาบแต่คืออยู่ประมาณแถวๆนี้ครับเพราะว่าเป็นเสียงเรือที่ชัดมากเป็นเหมือนเรือเล็กอะครับเป็นเหมือนเรือเหมือนพวกเจ็ตสกีหรือว่าสปีดโบ๊ทอะไรพวกนี้มันจะดังแบบดังเลยนะดังมากแล้วประตูก็เปิดนะประตูห้องก็เปิดอยู่ตอนผมยืนตักคุณมาผมก็เรียกพี่นบเรียกพี่นบมีคนขับเรืออยู่เลยอะไรเงี้ยตะโกนเข้าไปแต่การว่าพี่นบกับพี่แอนไม่ได้ยินเสียงที่ผมเรียกในตอนนั้นในบ้านเปิดเสียงเพลงดังหรือเปล่าไม่มีไม่ได้เปิดทีวีไม่ได้เลยครับก็นั่งกันอยู่พี่แอนคุยพี่แอนน่าจะคุยโทรศัพท์แค่นั้นเองตอนนั้นเวลากี่โมงแล้วตอนนั้นก็ประมาณเนี้ยครับประมาณตีหนึ่งครึ่งอุ้ยตอนนั้นไม่มีเรือแล้วในเล็กอ่ะไม่มีสักลำเลยนั่นแหละกลับบ้านกันหมดแล้วก็นั่นแหละแล้วมาจากไหนอะเสียงอะแน่ใจว่าได้ยินแน่ใจชัดเลยชัดเลยเสียงเรือเลยเสียงเรือเลยตอนแรกคิดว่าเสียงรถแต่พอมันเงียบไปสักพักนึงมันก็มาอีกแล้วมันเหมือนมันวนเนี่ยมันวู้อยู่แถวเนี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมคือเมื่อคืนผมนอนแล้วผมก็มีความฝันอยู่เหมือนกันว่ามาเล่นน้ำเห็นคนเล่นเต็มเลยเห็นคนเล่นน้ำเต็มเลยนะเต็มเลยแต่มีเสียงผู้ชายอยู่คนหนึ่งตะโกนมาดังเลย help me อย่างนั้นเลยใช่แล้วผมสะดุ้งตื่นตอน7โมงเลยคือคืนแรกที่มาถึงแล้วนอนที่นี่ใช่ที่บ้านนอนที่บ้านเตียนนาแล้วก็ฝันว่ามันเล่นน้ำที่เลคตรงบริเวณนี้เลยว่าไม่ใช่บริเวณนี้คือเล่นน้ำในเลคเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าแถวไหนไม่ได้อยู่แถวนี้แต่คือเล่นในเลคเห็นเราก็เห็นเป็นแบบเด็กผู้ใหญ่เด็กผู้หญิงเด็กจะเล่นน้ำว่ายน้ำเหมือนปกติเหมือนเราอยู่ทะเลอย่างเงี้ยพี่แต่มีเสียงนึงแว่วมาตลอดเลยว่า help me 3ที help me help me แล้วเป็นเสียงผู้ชายอย่างเป็นเสียงผู้ชายแบบใหญ่เลยผู้ชายแบบคนมีอายุอ่ะเป็นฝรั่งด้วยพูดภาษาอังกฤษด้วยพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วทุกคนแบบ help me 3ทีที่3ผมสะดุ้งปึ๊บขึ้นมาผมในกว่ามันประมาณ7เกือบ7โมงประมาณ6โมง45ประมาณ6โมง50 50ประมาณเนี้ยแดดมียังครับเริ่มมีเริ่มมาแล้วแดดเริ่มใช่ก็เลยตื่นเลยตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่เป็นเลกนี้ก็เป็นเลกไงครับน่าเป็นเลกนี่แหละน่าจะเลกนี้แล้วตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างมั้ยตอนนี้ไม่มีอะไรครับแต่เดินลงมาก็มีรู้สึกเหมือนจะอ้วกอะไรมั้ยมีความรู้สึกไม่ใช่
ม่มีความรู้สึกก็คือแบบตอนเดินลงมามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากให้มาใกล้น้ำตอนกลางคืนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็จะมีสุกี้น้ำที่เป็นสำหรับในน้ำน่ะเขาสามารถแบบถ้าเขามีพลังมากๆเขาสามารถว่าทำอะไรเราก็ได้ให้ลงไปในน้ำแต่ตามความจริงก็คืออันตรายใช่มืดเดี๋ยวพัดตกลงไปอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ตอนเดินลงมาก็ไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือว่าไงก็จะมันใจมันวิวๆอยู่เดินลงนะตอนเดินลงมาเนี่ยนะขึ้นจะไหวไหมขึ้นอาจจะต้องขี่คอใครสักคนนึงคือเหนื่อยเองนะมันน่าจะเหนื่อยเองมากกว่าถ้ามันยืนยืนเมื่อกี้ยืนแล้วมันจะเซก็เลยนั่งก่อนมีใครทักไหมว่าแบบบ้าเปล่าอะไรเงี้ยแบบเอ้ยขี้โม้ยังนะอาจจะโดนรอบนี้ก็ได้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละคนละกันจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรหรือแนะนำนะครับให้เหมือนผมฟังเอาเป็นความบันเทิงแล้วเป็นเก็ดความรู้มาก็ยังไม่เห่านะวันนี้นึกว่ามากันเยอะไงแต่รู้สึกสั่นนะเขาแสดงเพราะว่าเสียงผู้เมื่อกี้ตัวคิดว่าอุ้ยตายแล้วสั่นจริงๆด้วยนะโถเป็นไงบ้างครับค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วชอบค่ะชอบถามจริงลี้ลับมีแค่ไฟจากแสงโทรศัพท์ของพวกเราเท่านั้นเองอ่ะใช่ค่ะวิบวับนะฮะเหมือนเข้าฐานปิดตังเป็นไรอะตังเราเห็นแสงข้างหน้าละเราเห็นแสงข้างหน้าใช่ครับแต่กล้องยังจับไม่ได้เพราะตรงนี้มืดมากข้างบนเป็นต้นไม้นะครับไม่ควรแนะนำไม่เล่นกันแบบนี้เราไม่ควรมาเดินกันมืดๆเลยอ่ะแสดงว่าจริงด้วยทำไมเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต้องเดินขึ้นมาตรงเนี้ยอาการมึนหัวต้องหายไปเลยอ๋อเดี๋ยวตั้งเราเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรไหนบอกชอบไงบอกชอบเฮ้ยแล้วเตรียมวิ่งเลยอ่ะนะฝนโอ้เมื่อกี้บอกชอบค่ะหนูชอบเมื่อกี้ก่อนเขาบอกเลยค่ะเนี่ยสามคนข้างหน้าเนี่ยกิ่งไม้ดังแคลกเดียวเฮ้ยกันหมดเลยนี่คืออะไรครับเราเดินกันไกลมากสวัสดีครับเมื่อกี้ของก่อนนั่งก่อนนะเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ตอนที่อยู่ตรงน้ำที่ผมบอกว่าผมมึนหัวไม่ได้แกล้งนะไม่ได้โกหกด้วยสาบานได้เลยมันใจมันวิวแล้วมันเป็นอย่างนั้นผมเคยเป็นอาการแบบเนี้ยมาแล้วต่อมาแล้วรอบสองรอบตอนที่ผมจะต้องขับผ่านสถานที่มันมีพลังงานนะครับครับก็อย่างกาเวสตันเมืองนั้นก็ขึ้นชื่อตอนเทอร์ริเคนแล้วก็บ้านโฮสต์เก่าผมข้างหลังทุกคนถ้าทุกคนเคยดูคลิปที่ผมเล่าเรื่องคลิปลี้ลับใช่คลิปแรกเลยคลิปแรกมันคือมันมึนคือแบบเหมือนมันวิ่งตลอดจากเมื่อกี้ก็คือผมลงไปอยู่ตรงน้ำแต่ใจผมอ่ะบอกแล้วว่าพูดอยู่แล้วถ้าพี่เดินตามผมนะพี่จะได้ยินผมจะบอกแล้วว่าไม่ลงได้ไหมผมก็จะกลัวเกิดอันตรายขึ้นถ้าเราแบบว่าเดินกันแล้วมันพัดลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าลงไปเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยสักอย่างหนึ่งแต่คือก็ไม่เห็นมันเกิดอาการอย่างที่บอกคือวิ่งขึ้นมาขนาดยืนเพื่อจะเดินขึ้นบันไดน่ะเหมือนตัวมันเหมือนคนผักอ่ะมันเอียงอ่ะเห็นเซอยู่ช็อตนึงไม่รู้ว่าตอนนั้นถ่ายติดหรือเปล่าให้มันจะเอียงๆก็เลยอ้าวคืออะไรแต่พอตอนที่ว่าเดินขึ้นมาทางมืดๆปะแกะพอหลุดจากตรงบันไดที่ว่ามันเป็นน้ำขึ้นมาเงี้ยผมก็นึกว่าไม่ได้มาทำอะไรนะแค่อยากเรืองมาดูวิวอะไรเงี้ยเราไม่ทำอะไรเราไม่ได้มาลบหลู่คิดในใจนะคะถ้าเขาบอกกลับแล้วแล้วผมก็พยายามเรียกชื่อทุกคนว่าโอเคมาครบเพราะว่าเราจะไม่บอกว่าอันนี้คือคำโบราณคือจะไม่บอกว่าอ่ะทุกคนขึ้นไม่ได้อ๋อไม่ได้เพราะว่าทุกคนขึ้นอาจจะรวมสุกี้น้ำถ้าเป็นความเชื่อแล้วที่พูดอยู่ตอนนี้ล่ะอันนี้ก็คือผมเรียกชื่อทุกคนแล้วอ๋อก็คือชื่อทุกคนเสร็จปุ๊บก็มีพี่ๆเนี่ยแหละเรียกเสร็จก็บอกโอเคเขาบอกว่าในแก๊งเรามาครบแล้วนะอะไรเงี้ยชื่อทุกคนแล้วขึ้นน้ำไม่ต้องมีคนตามมาอะไรเงี้ยแล้วพอเดินผ่านหลุดออกมาเสร็จปุ๊บอาการที่วิงอ่ะหายไปเลยเป็นไปได้ไหมแบบว่าเราคิดไปเองเปล่าพอแบบเคยไปในที่ที่แบบรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแบบมีอาการขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแบบ
ไม่นะจิตปรุงแต่งอ่ะเคยพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันเคยพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นโรคประสาทหรือเปล่าเรากลัวเรื่องพวกนี้มากหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันผมพูดเลยนะพี่ที่ถ่ายไปที่ต้นไม้ต้นนี้ต้นไหนวะต้นนี้เลยที่อยู่เนี้ยต้นนี้ใช่ต้นไม้ใหญ่ต้นเนี้ยทำไมครับกลางวันผมเดินผ่านผมก็มองกลางคืนผมเดินผ่านผมก็มองหนึ่งเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วที่ผมสัมผัสได้อะผมรู้เลยว่าน่าจะมีเทพเทวดาหรือว่ามีก็คือมีอยู่ตรงเนี้ยต้นไม้ต้นเนี้ยมีแน่ๆผมว่านะความรู้สึกผมผมว่ามีแน่ๆแต่ต้นอื่นเดินผ่านเนี้ยผมก็เฉยๆตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปยังคอนโดของพี่อานานะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องเล่าต่อนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันเรื่องนี้น้องสตางค์ยังไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านผมอีกแล้วครับท่านใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับคลิปที่บ้านผมก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์นั้นนะไว้ท้ายคลิปนี้ด้วยกันพี่นกเข้าแล้วโจโจ้เข้าแล้วพี่ฝนเข้าแล้วพี่ต่ายเข้าแล้วเชอร์ปอมกำลังจะเข้าพี่ทีมงานจะเข้าพี่แอนจะรันเข้าพี่นิโคลจะเข้าพี่กิโลจะรันเข้าแล้วผมเป็นคนสุดท้ายคนอื่นไม่ให้เข้านะครับเคยถามพักสบายนี่โอเคมินนี่บอกพวกแกทำอะไรกันเนี่ยครับ